แม่เฉลยศึกร้องขอรัสเซียอย่าส่งตัวลูกกลับยูเครนจะถูกประหารขณะทหารรับจ้างก็วอนปูตินอย่าแลกตัวประกันค่ะจากกรณีที่ผู้บัญชาการความมั่นคงสูงสุดยูเครนเปิดเผยว่าพบว่าทหารแนวหน้าหนีทัพและยอมจำนวนมากหลายพันคนจนหมดสต็อกกระทรวงกลาโหมยูเครนจึงประกาศระดมเกณฑ์ทหารเพิ่มอีกเป็นชายที่เกิดในปี1962ถึง2004ใครฝ่าฝืนมีโทษจำคุก10ปีที่ผ่านมาทหารยูเครนแทบไม่มีใครพบเขากลับมาอีกเลยโดยเฉลี่ยแล้วเป็นปุ๋ยราว 20,000 รายต่อเดือนบาดเจ็บราว 30,000 รายต่อเดือนแต่หน่วยข่าวกรองสหรัฐรายงานว่า 3.5 เดือนพวกอาซอฟและทหารยูเครนเป็นปุ๋ยไปแล้วรวม 200,000 รายจึงเป็นกลยุทธ์การลดประชากรชาวยูเครนท้องถิ่นโดยผู้นำชาวยูนั่นเองต่อมารัฐบาลยูเครนออกประกาศเกณฑ์ทหารผู้หญิงอายุ 18-60 ปีเข้ากองทัพยูเครนอ้างว่าเพื่อการเติมเต็มอย่างต่อเนื่องของการสูญเสียบุคลากรเมื่อผู้ชายหมดสต็อกประธานาธิบดีชาวยูก็ต้องเกณฑ์ผู้หญิงยูเครนวัยเจริญพันธุ์ส่งออกไปทำปุ๋ยและต้องประกาศเกณฑ์เพิ่มอีกหลายรอบจนกว่าผู้หญิงจะหมดสต็อกทางพิการสภาพจิตไม่ปกติและเด็กหญิงค่ะล่าสุดเพจของ World Update ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่รัฐบาลยูเครนสั่งประหารชีวิตทหารที่ยอมจำนวนกว่า 20,000 รายโดยบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลยูเครนเกณฑ์ทหารชาย5รอบพอปุ๋ยใกล้หมดสต็อกก็พึ่งออกประกาศเกณฑ์ทหารหญิงให้ไปรายงานตัวทหารแนวหน้าหน่วยไหนยอมแพ้สั่งประหารชีวิตหมู่ทั้งหมดเช่นที่เมืองโนโวมิคาอิลอฟกาเขตยึดครองรุกคืบกองทัพสาธารณรัฐโดเนสมีทหารกองหนุนยูเครนของกองพันที่25กองพลยานยนต์ที่54ที่สู้ไม่ไหวมากกว่า32นายตัดสินใจวางอาวุธยอมจำนนโดยวิทยุไปแจ้งยังหน่วยทหารฝ่ายพันธมิตรรัสเซียขอให้หยุดยิงปืนใหญ่และจรวดเทอร์โบบาริกหลายลำกล้องจากนั้นเวลา22นาฬิกายกธงขาวเดินชูมือขณะนั้นทหารรับจ้างต่างชาติอาซอฟของนาโต้มาถึงฐานพอดีรับคำสั่งรัฐบาลยูเครนประหารชีวิตหมู่ด้วยการยิงทิ้งเปิดฉากระดมยิงจากด้านหลังพวกเดียวกันเองขณะทหารยูเครนกำลังเดินก็ส่งผลให้ทหารยูเครน32นายได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตได้เกิดเหตุประหารชีวิตหมู่กันเองทุกพื้นที่สู้รบแทบทุกวันเพื่อเช็ดไก่ให้ลิงดูไม่กล้าลาถอยหรือยอมจำนนเพราะชีวิตพวกเขาเป็นชาวยูเครนที่ไร้ประโยชน์แล้วต่อผู้นำยูเครนที่เป็นชาวยิวรับงานมาเล่ที่ชาวยุคท้องถิ่นเท่านั้นขณะนี้มีฝ่ายยูเครนที่หนีตายจากฝ่ายเดียวกันยอมเป็นเฉลยให้ฝ่ายรัสเซียอารักขาคุ้มครองแล้วกว่า 17,000 คนโดยในจำนวนนี้ 6,500 คนเป็นพวกอาซอฟถูกส่งไปคุกในเขตรัสเซียอีก 1,500 คนเป็นชาวยูเครนอยู่คุกในสาธารณรัฐโดเนสก์และลูฮันสก์และในเมืองมาริอูปอลเคอร์ซอนชุดนี้สามารถแลกตัวประกันได้กับทหารที่ประกาศแยกเอกราชเป็นเฉลยราว550รายแต่แทบไม่พบมีทหารรัสเซียจริงๆเป็นเฉลยมีแต่ทหารรับจ้างอเมริกันถูกทยอยจับตัวได้ที่เขตเมืองคาคิฟบรรดาแม่ของเฉลยทหารยูเครนร้องขอฝ่ายพันธมิตรรัสเซียอย่าส่งตัวลูกชายของพวกเธอกลับมาให้ฝั่งยูเครนเพราะจะต้องถูกประหารชีวิตและจะถูกบังคับส่งกลับไปรบแนวหน้าใหม่ส่วนบรรดาเฉลยทหารยูเครนเองก็ส่งคำขอแบบเดียวกันไปยังสำนักงานกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนเช่นกันว่าไม่ขอแลกตัวกลับไปยูเครนอีกแล้วเพราะตายแน่ส่วนกรณีที่สื่อตะวันตกและสื่อไทยประคมข่าวว่าฝ่ายรัสเซียระเบิดสะพานเชื่อมระหว่างเมืองซีโวโลโดเนสที่ฝ่ายรัสเซียยึดไปแล้วกับเมืองเลซิชานส์คนละฝั่งแม่น้ำนั้นจากการตรวจสอบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะสะพานจะช่วยให้ทหารฝ่ายพันธมิตรรัสเซียเคลื่อนทัพพร้อมยุทธปกรณ์ข้ามแม่น้ำไปยึดเมืองเลซิชานได้สะดวกและรุกคืบยึดเมืองต่อไปเร็วขึ้นจึงทำให้พลตรีนิโคลยุกผู้บัญชาการหน่วยทหารฝ่ายยูเครนพื้นที่สู้รบได้ออกคำสั่งให้ทหารยูเครนระเบิดสะพานซิวอสกายโดเนสเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารพันธมิตรรัสเซียข้ามแม่น้ำและเพื่อลอยแพบรรดาทหารรับจ้างอาซอฟติดในวงล้อมเขตอุตสาหกรรมโรงงานอาซอฟที่เป็นโรงงานเคมีผลิตวัสดุเคมีสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยมีพวกทหารรับจ้างอาซอฟถูกล้อมราว400คนถูกฝ่ายรัสเซียถล่มอย่างหนักพวกนี้จับชาวบ้านเป็นตัวประกันไว้500คนพยายามวิทยุเจรจาต่อรองขอเปิดทางหนีกับฝ่ายกองทัพลูฮันส์ด้านทิศเหนือโรงงานทหารพันธมิตรรัสเซียบุกไปช่วยตัวประกันออกมาได้แล้วจำนวนมากนายเดเมียนมากรูคาโฆษกของกองกำลังทหารต่างชาติอาซอฟนาโต้เขตเมืองซีโวโลโดเนสระบุว่าสถานการณ์ในเมืองนี้ฝ่ายตนเสี่ยงที่จะประสบชะตากรรมเดียวกันกับเมืองมาริโอปอลคือถูกตัดขาดจากกองกำลังหลักโดยเข้าไปกบดานอยู่ในโรงงานอาซอฟก่อนที่เมืองนี้จะถูกตีแตกและตกอยู่ในวงล้อมและยอมแพ้ที่สุดซึ่งล่าสุดใต้โรงงานเหล็กอาซอฟซาเมืองท่ามาริอูปอลพบร่างพวกอาซอฟประหารกันเองเป็นปุ๋ยรวมกว่า300ลายแล้วรวมเป็นจุดในรถห้องเย็นชำรุดที่วางระเบิดไว้และเกลื่อนกระจายอยู่ในถุงซิปล่าสุดสหรัฐหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจที่อาวุธส่งไปให้ยูเครนถูกกองทัพรัสเซียถล่มทำลายทิ้งเสียหายจำนวนมากและยึดไปกว่า
า 90% หมดสิ้นวันต่อวันที่เหลือเกิดการทุจริตของรัฐบาลและทหารยูเครนเอาไปขายตลาดมืดอย่างโจงครึ่มถมไม่เต็มเช่นขีปนาวุธต้านรถถังเจฟลินพิสัยยิง 2.5 กิโลเมตรสหรัฐมีสต็อกกลาโหม 15,000 ชุดส่งไปให้ยูเครนกว่า 33% ราว 5,000 ชุดราคาชุดละ 178,000 ดอลลาร์ลูกราคา 78,000 ดอลลาร์แต่ซับซ้อนการใช้งานมากคู่มือ258หน้าทหารยูเครนต้องพิมพ์แปล Google ภาษาสุดท้ายใช้ไม่เป็นได้แค่ฮิ้วเท่ๆแล้วทิ้งขว้างให้ฝ่ายรัสเซียยึดเอาไปประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐประกาศว่ายูเครนไม่ต้องกลัวจะยืนเคียงข้างเสมอพร้อมได้มอบเงินช่วยเหลือหรือว่าเงินกู้ค่าอาวุธล็อตใหม่มูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์พร้อมวางมินแล้วด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนปลื้มมากประกาศว่ากองทัพของเราจะมีชัยชนะจะยึดคืนเมืองมาริอูปอลเคอร์ซอนเมลิโตปอลแคว้นไครเมียลูฮันส์และโดเนตยึดคืนทุกเมืองและหมู่บ้านแต่สนับสนุนให้ไต้หวันต่อสู้แยกเอกราชจากจีนยูเครนอีกนิดก็ชนะแล้วทนกู้เงินซื้ออาวุธสหรัฐอีกสักหน่อยสู้ต่อไปชนะย่อยยับแน่นอนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ